คุณผู้ชมคะยังคงอยู่กันที่เรื่องราวของการจัดงานเพื่อที่จะถ่ายทอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในต่างแดนค่ะไม่เพียงเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยในต่างแดนได้ซาบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณแล้วนะคะนี่ยังนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้ชาวต่างชาติได้เข้าใจถึงเหตุผลว่าทำไมคนไทยถึงรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะติดตามรายละเอียดจากคุณบุษรินทร์ยิ่งเกียรติกุลจากเมืองบอนสหพันธรัฐเยอรมนีค่ะท่วงท่าการร่ายรำที่อ่อนช้อยงดงามกับการแต่งกายด้วยผ้าไทยของนักแสดงกลุ่มนี้สร้างความสนใจให้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่มาเที่ยวชมงานเทศกาลไทยที่เมืองบาดฮอมบวกสหพันธรัฐเยอรมนีได้ไม่น้อยแม้งานนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีแต่เป็นครั้งแรกที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาเผยแพร่ยังต่างแดนผมได้นำเอาผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านที่ทำในโครงการต่างๆเนี่ยจากทั่วประเทศไม่ว่าจะมาจากภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานต่างๆเนี่ยลองมาจำหน่ายให้ประชาชนชาวไทยที่ในต่างประเทศก็ปรากฏว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีคนไทยก็สนใจแล้วก็ยินดีสนับสนุนก็จะเป็นช่องทางในการที่จะทำให้ผลผลิตของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชินีเผยแพร่ไปยังต่างแดนมากขึ้นดอกไม้ประดิษฐ์หลากสีสันถูกแต่งแต้มลงบนหมวกสารจากหญ้าแฝกใบนี้นี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริความสวยงามและราคาที่ย่อมเยาทำให้นอร์วิทเทอร์ชาวลาวที่อาศัยอยู่ในเยอรมนีเลือกอุดหนุนผลิตภัณฑ์นี้นอร์เคยอาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า10ปีจึงมีความผูกพันและรักในความเป็นไทยงานเทศกาลไทยที่จัดขึ้นสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่แน่นแฟ้นมากกว่า152ปีนับตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับที่เมืองนี้ระหว่างเสด็จประพาสยุโรปเมื่อปีพุทธศักราช2450และในปีพุทธศักราช2503พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จประทับเยือนเมืองบอนในสหพันธรัฐเยอรมนีที่นี่คือบริเวณด้านหน้าของศาลาว่าการเมืองบอนค่ะซึ่งในอดีตนั้นเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศเยอรมนีแม้ว่าปัจจุบันนะคะเมืองหลวงจะย้ายไปอยู่ที่กรุงเบอร์ลินแล้วก็ตามแต่ที่นี่ยังคงทำการและยังมีประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำอีกมากมายเลยล่ะค่ะภายในศาลาว่าการเมืองบอนแห่งนี้มีสมุดบันทึกประวัติการลงนามของบุคคลสำคัญทั่วโลกที่เดินทางมาเยือนสหพันธรัฐเยอรมนีในอดีตสมุดปกทองเล่มนี้คือสมุดเล่มที่หนึ่งจากสี่เล่มภายในมีพระนามาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ยังความปลาบปลื้มให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองบอนและเมืองต่างๆในสหพันธรัฐเยอรมนีจวบจนปัจจุบันบุษรินทร์ยิ่งเกียรติกุลไทย PBS รายงาน